สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาเลาะแถวถนนโชคชัย4นะครับโชคชัย4หรือแต่ก่อนก็คือลาดพร้าว53นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเวลาผ่านไปหลายปีนะก็มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านผู้ชมได้ดูหลายๆที่หลายๆแห่งนะบางซอยก็เปลี่ยนชื่อใหม่บางถนนก็เปลี่ยนชื่อใหม่อะไรประมาณนี้ในส่วนของโชคชัย4ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แต่ก่อนนี่คือกระทึกคือโครมากเลยนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตวิถีชีวิตหรือว่าในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยการค้าอะไรต่างๆนี้แน่นเอียดเลยนะครับทั้งหมู่บ้านจัดสรรคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆก็จะเยอะกันไปหมดแล้วก็มาดูนะครับในช่วงนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากสตาร์ทนี่ไม่ได้เริ่มจากลาดพร้าวมานะครับเลยมานิดนึงนะครับก็ผ่านแม้กระทั่งถนนสังคมสงเคราะห์แล้วก็ลาดพร้าววังหินก็ตรงมาเรื่อยๆตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี้เลยนะครับในส่วนของตึกแถวนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับจากที่อื่นๆนะครับก็คือจากแต่เดิมนี่แอดเคยมาเที่ยวเป็นประจำนี่จะแน่นด้วยนะครับเรื่องเศรษฐกิจการค้าตรงนี้เนี่ยตรงแตกต่างกับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นในรูปของพวกคอนโดตึกสูงนี่เยอะมากนะครับทั้งที่มันได้อยู่ริมถนนใหญ่หรือว่าไม่ได้เป็นเส้นใหญ่อย่างฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นคอนโดเยอะจริงๆนะครับคอนโดแล้วก็อพาร์ตเมนต์เนี่ยตรงนี้แต่ว่าในส่วนที่น้อยลงก็คือตึกแถวคือไม่ได้น้อยแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดทำธุรกิจหรือกิจการเนี่ยจะปิดกันเป็นส่วนใหญ่อันนี้เราก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโดยปกติในถนนเส้นสไตล์อย่างนี้เนี่ยก็คงไม่คงเป็นเรื่องของการจราจรนะครับจริงๆจราจรตรงโชคชัย4นี่ก็มีชื่ออยู่แล้วในเรื่องรถติดนะครับภายในซอยเพราะว่าเป็นถนนที่เป็นหมู่บ้านเยอะที่พักอาศัยเยอะเนี่ยก็ให้สังเกตนะครับก็จะจอดริมถนนก็กินกันมันมี4เลนก็จะวิ่ง2เลนสวนทางเพราะอีกเลนหนึ่งก็จะจอดประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้กิจการการค้าก็ขายไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความสะดวกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือขวาเนี่ยก็จะปิดกันบ้างเปิดกันบ้างแหละส่วนใหญ่ก็จะปิดเรื่องกิจการที่เห็นที่ไม่ค่อยปิดยังเปิดอยู่ก็เป็นพวกร้านอาหารนะครับเป็นเกี่ยวกับขายอาหารเนี่ยก็ปิดกันเยอะแล้วก็จะมีรถจอดริมถนนนะครับตรงนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรนะครับวันคู่วันขี้หรือเปล่าเห็นมีจอดทั้งสองฝากฝั่งเนี่ยก็จะเจอพวกอพาร์ตเมนต์บ้างคอนโดมิเนียมค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือเป็นทำเลทองเลยนะครับเนี่ยก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีปิดบ้างไอ้ทำเลทองที่ว่านี้ก็คือมันใกล้นะครับฝั่งนี้ก็ใกล้ถนนลาดพร้าวออกมาลาดพร้าวก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ออกทางรัชดาพิเศษก็สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือใหญ่อุทิศหรือว่าอาภาพิลมนะครับก็จะมีทางสะดวกค่อนข้างจะไปไหนมาไหนหลายทางหรือว่าเขตลาดพร้าวถนนนักยูนิวาสหรือว่าเกษตรนวมินทร์ก็ไปได้หลายทิศทางตรงนี้ก็เลยทำให้ซอยไม่ใช่ซอยถนนโชคชัย4กลายเป็นแหล่งทำเลทองในเรื่องของสไตล์อสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือทั้งคอนโดทั้งหมู่บ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวบ้านโครงการหรูหราก็เต็มไปหมดนะครับตรงนี้แต่ว่าในส่วนของห่างหายไปก็คือตึกแถวนะครับสังเกต2ฝากฝั่งก็จะไม่ค่อยมีเนี่ยฮะตรงนี้ก็มีบ้างเปิดแต่ก็ไม่รู้จะทุบเป็นตึกเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นสุดอะไรเรียกว่าซอยที่จะทะลุลาดพร้าววังหินนะครับตรงนี้ถ้าตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทะลุโน่นเลยนะครับรัชดาพิเศษตรงนี้แต่ว่าในส่วนของคลิปนี้เนี่ยตรงนี้ก็ทุบแล้วก็จะทำเป็นคอนโดตึกสูงๆนะครับตรงนี้เมื่อสักครู่เลี้ยวขวามานี่เป็นอีกถนนเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกลับไปถนนลาดประเขานะครับตรงนี้ในส่วนของโชคชัย4ก็
จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนั้นแอดก็เลยมาแถมให้ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของการเดินทางเนี่ยตรงนี้ยังกำลังสนุกอยู่นะครับก็เลยขอเพิ่มเติมติดเพิ่มนิดหน่อยนะครับในส่วนของลาดประเขาครับสำหรับโชคชัย4นะครับก็จะเป็นถนนเส้นขนานกับลาดพร้าววังหินซึ่งลาดพร้าววังหินเนี่ยอันนี้สี่แยกวังหินนะครับตรงนี้ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตึกแถวก็เหมือนเดิมนะครับปิดกันเยอะอะคุยต่อนะครับในเรื่องของลาดพร้าววังหินเนี่ยกับโชคชัย4นี่จะเป็นถนนคู่ขนานกันเนี่ยลาดพร้าววังหินจะมีคอนโดขึ้นแล้วก็โครงการที่อยู่อาศัยหรูหราก็ขึ้นเยอะกว่าโชคชัย4โชคชัย4ก็จะตามกันตามกันไปนะครับตรงนี้ในชัวในส่วนของโชคชัย4เนี่ยก็แต่ก่อนก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมหนาแน่นเลยนะครับตรงนี้ให้หลังประมาณ 30-40 ปีนี่คนละเรื่องเลยนะครับตรงนี้แอดมาช่วงแรกๆยังเป็นป่าเป็นกอไผ่ที่มีชาวบ้านไปหาเก็บหน่อไม้อยู่เลยนะครับในส่วนของถนนลาดประเขานะครับแต่ว่าในส่วนของโชคชัย4เนี่ยก่อนหน้านั้นก็ป่าบอนนะครับอันนี้ตามข้อมูลแล้วก็มีคนเก่าๆเขาเล่าให้ฟังนะครับตรงนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกก็โอเคเราก็ต้องเชื่อตามเขานั่นแหละเพราะว่าเขามาอยู่ก่อนแต่ว่าในส่วนที่แอดเองทันก็คือทันในช่วงของเสนามาลาดประเขาตรงนี้ช่วงแถวๆนี้แหละครับจะก่อนที่จะมีการตัดเกษตรนวมินทร์เนี่ยก็เห็นชาวบ้านเขาถือพายตะกร้าอะไรไปเก็บหน่อไม้เต็มตะกร้าอยู่อันนี้ก็ทันนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่แอดมาเจอนะครับก็เป็นชาวบ้านนะครับต่างจังหวัดเขามาทำงานแล้วก็เขาก็มาหาหน่อไม้กันนะครับตรงนี้ก็เหมือนปัจจุบันนะครับก็วันหยุดว่างๆก็ไปหาตกปลากันประมาณนี้นะครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนโชคชัย4ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ